หมดยกสุดท้ายผมมั่นใจนะหมดยกสุดท้ายอะเพราะว่าเราตัดน็อกเพื่อนเพื่อนเพื่อนมาเพื่อนมาทีมนี่คือบรรยากาศนะฮะลงทีมเลยเพื่อนเป็นพี่น้องกันนะลงทีมพี่น้องกันยกท้ายแต่ว่ายกที่สองอ่ะที่ว่าผมเป็นแพ้ถ้ายกสองอ่ะแพ้ตรงไหนคือยกแรกที่เราตั้งใจว่าเราชนะยกแรกอ่ะเรารู้ว่าเราชนะยกสองแล้วยิ่งครั้งต่อไปแล้วเรามั่นใจว่ายกสองเราน่าจะได้แรงน่าจะเป็นผู้ชนะว่างั้นฉะนั้นยังไงอ่ะบอกไปให้มันก็มันเป็น3ยกใช่ไหมครับมันได้คะแนนทุกยกยกแรกผมชนะ2ตัวหนึ่งเสียยกแรกได้อะไรบ้างยกแรกเขาได้แข้งซ้ายแข้งซ้ายยก2ที่เรามองว่าเราชนะพวกต่อพวกหมัดแข้งมาแต่ต้องการแข้งมากเรามองว่าอาวุธเราหลากหลายกว่ายก3เนี่ยที่เราเคยรับว่าแพ้นี่คือแพ้ตรงไหนคือตอนปลายยกแผ่วใช่ไหมครับเราแผ่วก็ไม่อยากพูดอะไรมากเข้าใจเดี๋ยวหาว่าแก้ตัวแต่ว่าถ้าเราคนเดียวผมมาตอนแรกเราพร้อมพอดีแล้วก็มาเห็นมากอาทิตย์สุดท้ายก็ไม่ก่อนนะมันใช่ครับใช่แต่ว่าก็ตัดบัตรซ้อมแล้วแน่นอนนักมวยก่อนต่อยไม่มีใครบอกผมเป็นไข้ผมก็สบายที่ต้องทำหน้าที่ของใครใช่ครับคือยังไงก็ต้องชกเพราะว่ามันมีโปรแกรมชกตรงนี้แล้วมันจะเปลี่ยนจะตายอะไรไม่ได้แล้วมาทำหน้าที่ของเราได้อย่างพยายามแต่ว่าก็ทำได้ต่อยครับเป็นไงบ้างคือคัดเนี่ยก็คือคัดต้องสามในมาชิ้นใหญ่เป็นเรื่องเราคิดเองครับว่าในก่อนที่ไฟผ่านมาก็แต่ที่บอกยังไม่รู้นะเพราะว่าตอนว่าเด็กไกลอยู่เลยก็มีลูกปะแล้วแบบนี้ยังไม่รอบนี้เราก็ตกรอบเลยใช่ไหมแล้วเราตั้งเป้ายังไงกับมวยไทยว่าสามยุคหรือห้ายุคอะไรยังไงบ้างก็แล้วแต่ท่านใดท่านใดก็ต้องการจะนั่งมาถึงครับไปตัวรอบนี้